เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของไลฟ์แอคชั่นทาง Netflix จริงๆครับที่ก่อนหน้านี้พวกเขาโกยคะแนนจากแฟนๆไปมากมายกับซีรีส์ One Piece และล่าสุดก็ตามกันมาติดๆครับกับเรื่องยูยูฮาคุโชคนเก่งฟ้าประธานที่ได้ทีมสร้างเจ้าเดียวกับเรื่อง Alice in Wonderland ตัวซีรีส์เองถูกปล่อยมาทั้งหมด5ตอนครับและต้องบอกว่าเป็น5ตอนที่รวบรัดเนื้อหาแบบขั้นสุดคือเป็นการนำทั้ง3ภาคของมังงะเรื่องนี้มาไว้ในไทม์ไลน์เดียวกันเลยครับคือในตัวต้นฉบับจริงๆแฟนๆยุค90ก็คงจะจำได้ดีว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นจะถูกแบ่งเป็น4ภาคหลักๆแถมยูยูฮาคุโชเรื่องนี้ยังเป็นมังงะที่ตอนไม่เยอะเลยครับรวม4ภาคแล้วมันก็มีไม่เกิน120ตอนแต่ภาพจำที่มันชัดเจนยิ่งกว่าของคนดูนั้นก็คือความสนุกตลอดร้อยกว่าตอนที่ผ่านมาไม่มีช่วงไหนเลยครับที่ย้อนไปดูแล้วมันน่าเบื่อเลยดูกี่ครั้งมันก็ยังตราตรึงใจอยู่ดีดังนั้นการมาเป็นซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นนั้นมันก็ย่อมถูกคาดหวังจากแฟนๆแบบเลี่ยงไม่ได้เลยครับและต้องบอกว่าตลอด5ตอนที่ผมได้ดูไปมันก็มีบางจุดที่แอบขัดใจอยู่แต่ทว่ามันก็มีหลายๆจุดเหมือนกันที่ซีรีส์ทำออกมาได้ดีเกินคาดเนื้อเรื่องนั้นจะเปิดมาเหมือนกับต้นฉบับมังงะในตอนแรกที่ตัวละครพระเอกอุราเมชิยูสึเกะได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่กำลังจะถูกรถชนจนตัวเองนั้นเสียชีวิตแทนหลังจากนั้นก็ตามเนื้อหาในมังงะเลยครับพระเอกได้เจอกับตัวละครโบตันและก็โคเอ็นมาบุตรชายของเจ้าแห่งโลกวิญญาณแต่เนื้อหาที่มันเปลี่ยนไปคือการรวบเอาเรื่องราวทั้ง3ภาคที่เกี่ยวข้องกับหลุมเชื่อมยมโลกมาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็ใช้สัปปะหลาดโลกวิญญาณที่หลุดมาจากฝีมือของซาเคียวเป็นตัวเดินเรื่องในช่วงแรกครับเพื่อให้ตัวละครยูสึเกะที่ฟื้นมาจากความตายนั้นมาทำหน้าที่เป็นนักสืบโลกวิญญาณตามต้นเรื่องที่มันควรจะเป็นหลังจากนั้นในตอนที่4ถึง5ซีรีส์เองก็ปูเรื่องราวของตัวละครสำคัญหลายคนทั้งเรื่องราวของคุวาบาร่าเรื่องราวของคุรามะและก็เรื่องราวของฮิเอะให้มันอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันและก็ตบท้ายด้วยการเจอบอสใหญ่อย่างพี่น้องโทคุโร่เลยครับที่เรียกได้ว่าเป็นการเล่าเรื่องราวแบบรวบรัดตัดทอนขั้นสุดสิ่งที่ต้องออกตัวชมก่อนเลยอย่างแรกคือฉากแอคชั่นกับบรรดาคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่เลยครับที่ทำออกมาค่อนข้างเนียนตาเลยดูเป็นงานละเอียดแทบจะทุกซีนมันสนุกตั้งแต่ฉากที่ยูสุเกะนั้นสู้กับปีศาจตัวแรกแล้วเลยครับและหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆไล่ระดับสเกลฉากแอคชั่นไปเรื่อยๆแบบไม่มีแผ่วปลายเลยแม้แต่น้อยแม้แต่โลเคชั่นหรือคอสตูมของนักแสดงเองมันก็ดูเคารพต้นฉบับเลยครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันแต่ที่ผมต้องชมทีมโปรดักชันเลยก็คือเขาสามารถเปลี่ยนอะไรหลายอย่างจากปี1990มาอยู่ในปีปัจจุบันได้แบบไม่ตกยุคส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกเองมันก็งานดีไม่แพ้กันเลยครับตัวผมเองชอบตั้งแต่ฉากต่อสู้กันระหว่างยูสุเกะกับโกคิแล้วหรือจะเป็นในตอนท้ายๆที่เขาได้สู้กับโทคุโร่มันดูเป็นงานที่ทีมโปรดักชันนั้นใส่ใจรายละเอียดแบบช็อตต่อช็อตเลยแหละครับแต่แอบเสียดายอยู่นิดหนึ่งตรงที่แอร์ไทม์ต่อสู้ของพรรคพวกยูสึเกะนั้นมันดูน้อยไปหน่อยยิ่งตัวละครคุวาบาร่านั้นมันยิ่งแล้วไปใหญ่เลยครับเสียดายที่เจ้าตัวนั้นอุตส่าห์ได้ดาบวิญญาณมาแล้วแท้ๆแต่ซีนของเจ้าตัวกลับเป็นแนวเรียกเสียงหัวเราะมากกว่าที่จะได้เห็นเขานั้นสู้แบบเต็มๆเลยครับส่วนการแคสติ้งนักแสดงนั้นผมว่าซีรีส์ก็ทำได้ดีระดับหนึ่งเลยครับอาจจะไม่เป๊ะปังทุกคนแต่ว่าพวกคอสตูมพวกคาแรคเตอร์ก็ยังดูเคารพต้นฉบับอยู่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบ2พี่น้องโทคุโร่ครับที่เซตคาแรคเตอร์มาเหมือนกับในมังงะเกือบจะเป๊ะและส่วนที่มันขัดใจจริงคงหนีไม่พ้นคุวาบาร่านี่แหละครับที่นักแสดงจริงๆค่อนข้างตัวเล็กไปหน่อยบวกกับทรงผมที่มันอาจจะไม่เหมือนกับต้นฉบับเป๊ะซึ่งตรงนี้ทีมงานเองอาจจะมองว่าถ้าเกิดให้เจ้าตัวนั้นไว้ทรงผมเอลวิสเหมือนกับในมังงะมันอาจจะดูขัดตากับยุคปัจจุบันและก็ดูเคลื่อนไหวท่าทางในการต่อสู้ลำบากเลยครับในส่วนของดราม่านั้นผมว่าซีรีส์ก็ออกแบบมาได้ซึ้งกินใจคนดูพอสมควรเลยครับยิ่งช่วงแรกในตอนที่ยูสึเกะนั้นตายฉากร้องไห้ของคุณแม่กับเคโกะมันเล่นเอาคนดูมีแอบเสียน้ำตากันไปไม่น้อยเลยครับส่วนดราม่าของตัวละครโทคุโร่นั้นผมแอบติดตรงที่สปีดของซีรีส์มันรวบรัดเนื้อเรื่องเร็วไปสักหน่อยทำให้มิติของตัวร้ายคนนี้อาจจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับต้นฉบับเลยครับแต่ก็ยังดีที่ซีรีส์นั้นมีการใส่ฉากจบของภาค2เข้ามาที่เหมือนเป็นการสั่งลาตัวร้ายในดวงใจของใครหลายคนเลยครับ
มาถึงในส่วนที่เป็นปัญหาโลกแตกของคนดูหรือปัญหาโลกแตกของแฟนมังงะกันนั่นก็คือการรวบเอาเนื้อหาทั้ง3ภาคให้มันจบในซีรีส์5ตอนที่มันส่งผลหลักๆเลยครับคือแอร์ไทม์ของตัวละครหลากหลายคนมันน้อยจนทำให้ตัวละครเหล่านั้นขาดมิติความน่าสนใจไปหรือบางตัวละครที่ซีรีส์ไม่ได้หยิบมาเล่าจากภาคงานประลองแห่งความมืดตรงนี้ผมเองก็แอบเห็นใจแฟนๆบางส่วนเลยครับที่เขาอาจจะไม่ถูกใจกับการรวบรัดเนื้อหาแบบนี้แต่ถ้าเรามองกลับกันอีกมุมหนึ่งส่วนตัวผมก็ค่อนข้างเห็นใจซีรีส์อยู่เหมือนกันนะครับที่บางคนเล่นเอาไปเปรียบเทียบกับซีรีส์วันพีชที่เห็นได้ชัดว่าทางนั้นเขาปูเรื่องราวตัวละครมาครบถ้วนกว่าซึ่งเอาจริงๆเคสการรวบรัดเนื้อหามังงะแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีมังงะอย่างซามูไรพเนจรที่เขารวบรัดดัดแปลงให้มันอยู่ในเวอร์ชันภาพยนตร์ได้แถมคำวิจารณ์ก็ออกมาดีอีกตั้งหากผมเลยมองว่าการรวบรัดเนื้อหาของซีรีส์ยูยูฮาคุโชนั้นมันก็ค่อนข้างขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเลยครับที่มีทั้งเรื่องงบประมาณการสร้างเรื่องผลประกอบการที่คาดหวังให้ได้เสมอตัวไว้ก่อนดีกว่าขาดทุนย่อยยับจนซีรีส์ไม่ได้ไปต่อในซีซั่นหน้าดังนั้นการที่เลือกเล่าเรื่องให้มันไปถึงท่อนฮุกไวที่สุดมันอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแล้วเลยครับในมุมมองของทีมสร้างและก็มุมมองผู้กำกับสรุปยูยูฮาคุโชเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ตัวผมต้องใช้คำว่าเข้ามาเสพแค่ฉากแอคชั่นมันก็คุ้มค่าแล้วเลยครับถึงแม้ปัญหาใหญ่ในการเล่าเรื่องนั้นมันจะเป็นอุปสรรคให้แฟนๆถกเถียงกันแต่ถ้าเรามององค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดผมว่าแอคชั่นในซีรีส์เรื่องนี้มันก็ยังสามารถประคองความสนุกให้แฟนๆนั้นดูจบ5ตอนได้แบบไม่มีติดขัดเลยครับและคนดูอย่างเราคงต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าตัวซีรีส์จะได้ไปต่อไหมในซีซั่นถัดไปเพราะเนื้อหาในภาคสามราชาโลกปีศาจก็ยังไม่ได้ถูกหยิบมาเล่าอย่างเป็นทางการเลยและไม่แน่ถ้ากระแสมันดีได้ไปต่อซีรีส์คงเก็บเนื้อหาที่ยังไม่ถูกเล่าตรงนี้ไว้เป็นไม้เด็ดอย่างแน่นอนเลยครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและก็เป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ